ที่เรื่องปวดหัวของแบงค์เลิฟซิกเกี่ยวกับเรื่องสัญญากันบ้างค่ะหลังถูกโมเดลลิ่งแห่งหนึ่งออกมาแฉว่านักแสดงหนุ่มหน้าใสแบงค์ทิวราวัย15ปีจากเลิฟซิกซีซั่น2เนรคุณกล่าวหาว่าฉีกสัญญาที่ทำไว้กับโมเดลลิ่งดังกล่าวล่าสุดนักแสดงวัยรุ่นพร้อมคุณพ่อคุณแม่และทนายความก็ขอแถลงข่าวโต้กลับว่าไม่ได้ฉีกสัญญาแต่ยอมรับว่าได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาไปหลังจากที่โมเดลลิ่งดังกล่าวร่อนหนังสือเรียกร้องให้ชำระค่าเสียหายโดยให้เหตุผลว่าหนุ่มแบงค์เคยรับงานเองโดยไม่ผ่านการพิจารณาจากโมเดลลิ่งค่ะงานนี้ทนายความของหนุ่มแบงค์เผยว่าข้อสัญญาของโมเดลลิ่งนั้นเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และยังเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอยู่หลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรียกค่าตอบแทนจากหนุ่มแบงค์ได้ตั้งแต่ 20% ขึ้นไปโดยไม่มีเพดานชัดเจนขณะที่คุณแม่ของแบงค์ก็ชี้แจงว่าแม้โมเดลลิ่งคู่กรณีจะเป็นผู้ชักนำหนุ่มแบงค์ให้มาออดิชั่นเป็นนักแสดงเลิฟซิกซีซั่น2แต่เมื่อลูกชายผ่านการคัดเลือกโมเดลลิ่งคู่กรณีก็หายเงียบไปและไม่มาดูแลลูกชายของตนแม้แต่น้อยจนกระทั่งพอแบงค์มีชื่อเสียงก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องค่ะแม่ก็อยากให้เขายุติว่าอยากอยากให้จบด้วยดีแม่จะไม่เอาเรื่องแม่จะไม่อะไรกับเขาคนต่างดำเนินชีวิตของตัวเองซึ่งกันและกันไปแม่ก็อยู่ส่วนแม่เขาก็อยู่ส่วนเขาขณะที่ทนายของผู้จัดซีรีส์เรื่องดังเผยว่าหนุ่มแบงค์ไม่ได้เป็นนักแสดงในสังกัดเนื่องจากก่อนทำการเปิดกล้องซีรีส์ได้เซ็นสัญญาระหว่างผู้จัดซีรีส์และโมเดลลิ่งแต่โมเดลลิ่งดังกล่าวกลับไม่ยอมเซ็นสัญญาแต่อย่างใดหนุ่มแบงค์จึงมาร่วมงานในฐานะนักแสดงอิสระเท่านั้นโดยหลังจากจบการแถลงข่าวหนุ่มแบงค์ยังได้กำลังใจจากแฟนคลับนับร้อยทำให้ยิ้มได้กว้างมากขึ้นค่ะ